สวัสดีครับ Let's Cyber Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตคร่าวๆนะครับกับวิธีเล่นของตัว Custom Lightsaber นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล Luke Skywalker V1 นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกในภาค6นะครับจะเป็นตัวงานของ Ultimate Work นะฮะตัวดำแล้วก็ใช้แชสซีติดตั้งของ Ultimate Work นะครับขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะมีวิธีการใส่ฐานถอดฐานนะครับแล้วก็วิธีการกดขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็วิธีรักษานะครับผม อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องถอดเอาแชสซีนะครับข้างในนะครับด้วยการหมุนตัวโพเมลด้านหลังออกนะครับไอตัวโพเมลเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับจะเป็นแบบที่มีช่องที่มีเสียงออกนะครับกับอีกช่องนึงที่กับอีกอันนึงที่ไม่มีรูนะครับจะเป็นแบบตันเรียบๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะวางโชว์เวลาตัว Accurate นะครับมันจะไม่มีรูนะครับแต่ไอตัวที่มีรูเนี่ยมันจะทำให้เสียงมันมีช่องที่แบบเสียงลำโพงออกมานะครับมันจะทำให้ดังขึ้นนะครับโอเคอันดับแรกเราใส่ฐานก่อนเนาะใส่ฐานก็ถอดเอาโพรเมลออกแล้วก็เอาใช้นิ้วเนี่ยดึงไอตัวสีเงินเนี่ยครับตัวจุกสีเงินดึงออกมาบางครั้งมันอาจจะแน่นซะหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดมันแน่นมากให้หาเหรียญหรืออะไรก็ได้ครับมางัดออกมาพอดึงออกมาแล้วอ่ะจะเห็นเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นแชสซีของ Ultimate Work นะครับมันจะมีการติดตั้งโดยใช้แผงของ Ultimate Work ก็คือสายทุกอย่างตรงนี้มันจะเป็นสายแพรจะเป็นสายแพรต่อกับไอ้ตรงแผง PCB board ตรงช่วงนี้ครับมันแล้ว PCB board ช่วงเนี้ยมันจะมาต่อกับอะแดปเตอร์ตรงนี้ครับจะเป็นอะแดปเตอร์ตรงนี้มันจะใช้วิธีแบบการปลั๊กเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่แบบเข็มมันจะไม่ใช่แบบเข็มเนาะมันจะเป็นแบบการปลั๊กเข้าไปลำโพงก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นตัวบอร์ดนะครับถูกยึดไว้นะครับก็พยายามอย่าไปแงะหรือจะอย่าไปแงะหรืออย่าไปกวนมันนะครับอย่าไปแงะอย่าไปถอดอะไรมันนะครับอย่าไปซนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสายขาดนะครับเพราะว่ามันถูกยึดไว้พอดีถ้าเกิดไปแงะออกมาอะไรเงี้ยพยายามแงะพยายามลื้อออกมาสายมันขาดได้นะครับก็ต้องส่งซ่อมนะฮะทีนี้เราใส่ฐานยังไงนะครับก็ง่ายๆครับก็แค่ใส่มันลงไปแต่ว่าวิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องดูหัวมันนะครับดูขั้วมันนะครับจะเห็นขั้วบวกขั้วลบนะครับของฐานอันนี้จะเป็นฐานแบบรุ่นที่มันเป็นหัวตัดนะครับจะไม่มี PCB การชาร์จเกินเพราะว่าเราใช้วิธีถอดออกมาชาร์จข้างนอกมันจะไม่เหมือนกับด้ามที่ฝังฐานเข้าไปข้างในนะครับตัวรุ่นแบบนั้นนะครับต้องใช้ตัว PCB การชาร์จเกินซึ่งก้อนจะใหญ่กว่านี้มันจะมีตัวแผงวงจรข้างล่างนี้นะครับแล้วหัวก็จะอาจจะเป็นหัวตัดหรือหัวกลมก็ได้นะครับแต่ความยาวจะยาวกว่าฐานบางแบบนะครับถ้าพวกที่มี PCB มันจะใส่กับแชสซีตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะใหญ่เกินเพราะฉะนั้นเวลาหาฐานมาสแปร์เพิ่มเนี่ยให้เราหารุ่นที่ไม่มีตัวกันชาร์จเกินแล้วก็เป็นหัวตัดนะครับมันจะใส่ได้พอดีวิธีใส่ก็บวกชี้บวกเนี่ยจะชี้ขึ้นด้านบนเสมอนะครับตัวนี้ห้ามใส่สลับกันนะครับถ้าใส่สลับกันก็มีโอกาสวงจรเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามใส่สลับกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใส่ปุ๊บมันจะวิ่งทันทีเลยมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวที่ผมจะเพิ่มสวิตช์ที่เป็นเปิดปิดไว้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวนั้นตัวนี้คือใส่แล้วแบบใช้ได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังหลังจากนั้นใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีเสียง activate นะครับเสียง activate ของตัวดาบนะครับแต่ในลักษณะเนี่ยที่มันเปิดเพราะว่ารอก่อนนะฮะที่มันเปิดเองเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเพราะว่าบอร์ดมันเป็นการเฉียงลงเนี่ยถ้าเกิดเราทำอะไรในลักษณะที่แบบพุ่งลงเนี่ยมันก็จะ
มันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็อาจเป็นเพราะว่าเวลาเสียงบูทมันดังเนี่ยลำโพงมันสั่นเสียงมันสั่นเข้ามาตรงตัวบอร์ดมันจะทำให้แบบตัวบอร์ดเนี่ยมันเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่มีอาการแบบนี้นะครับเพราะว่ามันถูกยึดกับไอ้ตัวปลั๊กข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใส่เข้าไปใส่ฐานครั้งแรกมันจะมีอาการลักษณะเมื่อกี้นะครับโอเคไฟตรงนี้จะเป็น LED นะครับมันจะกระพริบเป็น pulsing อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้เทสนะครับนี่จะเป็นปุ่มล่างจะเป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงปุ่มบนก็จะเป็นปุ่มเปิดมันเอาไว้เทสนะครับมันเอาไว้เทสว่าเราใช้ยังใช้ได้ยังกดเล่นได้บอร์ดไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับให้ดูฐานนะครับฐานต้องมาในทิศทางซ้ายนะครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นซ้ายเพราะว่าปุ่มเปิดมันจะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มเอฟเฟกต์จะอยู่ด้านบนถ้าเกิดเราหมุนไปทางขวาเนี่ยเหมือนปลั๊กตัวเนี้ยเห็นปะมันสลับกันได้ครับมันสลับกันได้แต่ว่าพอสลับกันขั้วการกดมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันจะเป็นอันนี้จะเป็นลักษณะของบอร์ดของ Ultimate Work นะครับเขาเซตระบบมาแบบนี้นะครับแต่ผมแนะนำให้ไปทางซ้ายให้ฐานอยู่ทางซ้ายนะครับจะเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นบวกพอดีมันจะเป็นตัวบวกพอดีแกนมันจะอยู่พอดีกับ Activate Box เนี่ยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเสียบไม่ตรงเนี่ยมันจะดันไม่เข้าครับแต่ถ้าเสียบตรงมันจะถ้าตรงล็อกมันอ่ะมันจะแบบเราจะรู้สึกเองเลยว่ามันจะเข้าล็อกของมันพอดีแล้วก็กดเข้าไปทีนี้มันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วนะครับถ้าเสียบไม่เข้าเนี่ยมันจะไหลหลุดออกมาเองนะครับถ้าเสียบติดแล้วเนี่ยให้เราลองเช็คดูนะครับเช็คไฟตรงนี้เช็คจากไฟตรงนี้นะครับให้กดปุ่มเปิดถ้าอย่างนี้คือไฟติดนะครับไฟติดปกตินะครับถ้าเกิดไฟไม่ติดมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเสียบไม่เข้าล็อกไม่ตรงล็อกมันจะไม่มีไฟขึ้นตรงอิมิเตอร์กับตัว Activate Box นะครับถ้าเกิดเราเสียบตรงล็อกมันเนี่ยมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราใช้พอเมลตัวตันนะครับเสียงมันจะเบาเห็นไหมฮะถ้าเราใช้พอเมลที่มีรูเสียงออกครับมันจะดังค่อนข้างดังมากนะครับรอดเลยนะอันนี้ผมกลับขึ้นมาเป็นเสียงของลูกการใส่ฐานเล่นครั้งแรกนะครับเสียงมันจะมาที่ลูกแล้วก็จะเป็นสีไฟสีเขียวเสมอนะครับเพราะว่าตัวละครหลักก็คือตัวละครของด้ามเนี่ยก็คือลุคสกายวอล์กเกอร์เนาะมันจะไม่เป็นพวกเวเดอร์หรืออะไรขึ้นนำนะครับมันจะเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์นำนะครับแล้วถ้าเราจะเล่นตัวอื่นเราก็แค่เปลี่ยนกดสวิตช์เปลี่ยนสีมันเปลี่ยนเสียงนะครับในนี้ก็มีหลายตัวละครนะครับที่ใส่ไปนะครับเอาไว้แก้เบื่อนะครับก็จะมีจากเกมการ์ตูนอะไรนะครับใส่ไปให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอาไปเลือกเล่นนะครับก็วิธีการเปิดปุ่มนะครับปุ่มจะมีอยู่2ปุ่มหลักๆนะครับก็จะต้องสังเกตตรงในปุ่มสีดำตรงนี้นะครับปุ่มทางล่างเนี่ยจริงๆมันเป็นชิ้นเดียวนะแต่ว่ามันสามารถกดได้2ฝั่งนะครับฝั่งล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดหรือปุ่มปิดนะครับนี่เกิดจากการใส่ฐานใส่หลอดไม่แน่นนะครับวิธีใส่หลอดเนี่ยให้เราสัดส่วนเข้าไปนะครับมันเราจะรู้สึกว่ารู้สึกถึงสปริงนะครับถ้าสปริงมันไม่แตกกันหรือมันแตกกันไม่สนิทเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเนี่ยนะครับมันจะดับๆติดๆบ้างหรือสีเพี้ยนบ้างนะครับไฟไม่เต็มบ้างแต่ถ้าเกิดมันติดแน่นเนี่ยมันจะแสงมันจะเต็มหลอดนะครับอันนี้ผมสาธิตโดยใช้หลอดเล็กนะครับจริงๆมันต้องเป็นหลอดยาวมาตรฐานนะครับ35นิ้วก็วิธีใส่ให้แน่นเนี่ยแนะนำก็คือกด
กดลงไปครับกดลงไปแน่นๆกดแบบกดให้มันสปริงมันชิดกันอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยขันนะครับจะขัน2น็อต2ตัวก็ได้หรือน็อตตัวเดียวก็ได้แต่แนะนำฮะให้ขันน็อต2ตัวเพราะมันจะทำให้แน่นนะครับทีนี้ใส่หลอดเสร็จใช่ไหมเราก็เปิดนะครับเปิดปุ่มบนจะเป็นปุ่มเอฟเฟคนะครับปุ่มเอฟเฟคเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นบัสเตอร์นะครับบัสเตอร์เวลายิงกระสุนมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงมันจะเห็นง่ายเป็นบัสเตอร์เวลายิงกระสุนมาเราก็จะกันบัสเตอร์ได้นะครับแล้วก็กดค้างเนี่ยมันจะเป็นล็อกอัพนะครับเวลาดาบมันปะทะกันนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเอฟเฟกต์อื่นๆนะครับมันก็จะมีเหมือนกันเช่นเอฟเฟกต์ไลนิ่งนะครับให้กดดับเบิลคลิกตรงตัวเปิดปิดนะครับ2ทีมันจะเป็นไลนิ่งนะครับอันนี้คืออะไรทำไมบิดแล้วปิดนะครับอันจะเป็นฟังก์ชันที่แทงเปิดบิดปิดนะครับอันนี้คือแทงนะครับเปิดเวลาปิดเราก็แค่บิดเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับไม่ต้องกดปุ่มหรือจะกดก็ได้ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเวลาวิธีเปลี่ยนเสียงนะครับให้กดผมจะเรียกอันนี้จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับตัวล่างตัวบนจะเรียกว่าออกสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์เอฟเฟคจะเปลี่ยนเสียงเนี่ยเราต้องกดออกสวิตช์นะครับจะเป็นอนาคินสีฟ้านี้จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นก็กดไล่ไปเรื่อยๆครับไม่ชอบสายมันรั่วไล่ไปเรื่อยๆอโซก้านะครับอันนี้จะเป็นดาร์คไซเบอร์อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเปิดเราสามารถเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะครับเพลงแบ็คกราวด์เนี่ยเรากดตัวปุ่ม on off switch เนี่ยค้างไว้2วิแล้วปล่อยนะครับนับในใจ1 2แล้วปล่อยมันจะเป็นเพลงนะครับหลังจากนั้นเรากดอีกทีนึงแตะเบาๆทีนึงครับมันก็จะเป็นจะเป็นเพลงแบ็คกราวด์คออยู่ข้างหลังนะครับแล้วเราก็เล่นนะครับเราอาจจะสนุกและอินมากขึ้นนะครับผมถ้าจะปิดเพลงเราก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ต่อไปก็ได้หรือว่ากดค้างเหมือนเดิม2วินะครับระหว่างเพลงเปิดเนี่ยถ้าดาบเปิดอยู่ให้ปิดดาบก่อนแล้วกด2วิ1 2ในใจครับอาจจะไม่ได้2วิเป๊ะๆแต่แค่นับว่า1 2แล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นเพลงนะครับอีกอันนึงนะครับสมมุติเราปิดดาบอยู่นะครับแล้วเราเผลอไปกดตัวบนค้างเนี่ยแล้วปล่อยมันไม่ใช่เพลงนะอันเนี้ยเสียงตีดนี้มันคือเสียง activate ของการเพิ่มและลดเสียงนะครับพอมัน activate ปุ๊บเรากดซ้ำเนี่ยมันจะเป็นการเบาเสียงเบาลงไปเรื่อยๆนะครับกดปุ่มล่างคือการเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งคือเพิ่มเสียงถ้ามันดังสุดมันจะดังตื้อตื้ออย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่คือดังสุดแล้วหลังจากนั้นให้กดคอนเฟิร์มนะครับก็กดซ้ำ2วิแล้วปล่อยมันก็จะมีเสียงปกตินะครับแต่ถ้ากดมันกดแล้วมันยังอยู่ในโหมดของไอ้พวกเสียงอยู่พอเรากดเปิดมันก็จะดังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นวิธีปิดก็คือกดเหมือนเดิมครับกดค้าง2วิแล้วเปิดมันก็จะเหมือนเดิมแหละมีไคโรเลนครับซีเดียสดูกูนะครับอันนี้จะเป็นตัวในเอเลี่ยนที่ขับยานในภาคหนึ่งนะครับจริงๆ pre on มันจะมีเอฟเฟกต์ก่อนเปิดนะครับเขาเรียกว่า pre on ม
ันจะมีเอฟเฟกต์ก่อนเปิดก็คือบางตัวเนี่ยบางเสียงเนี่ยอย่างเช่นเสียงก็อดซิลล่าเสียงต่างๆมันจะมีบางตัวนะครับช่วงไออันหลังๆแก้เบื่อแหละมันจะมีแบบพีออนก็คือไฟมันจะมีเอฟเฟกต์ไฟก่อนเปิดอะไรเงี้ยมันจะซิงตามเสียงที่ผมเซตมานะครับเสียงกับไฟเนี่ยมันต้องเซตด้วยกันนะครับมันถึงจะซิงกันแต่ถ้าเกิดเราไม่เซตไม่อะไรเงี้ยมันก็จะมั่วซั่วนะครับโอเคพวกเสียงหลังๆก็จะเป็นเสียงเกมการ์ตูนนะครับอเวนเจอร์ปิกาจูอะไรเงี้ยก็ซิลล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าไม่เล่นเราก็ปล่อยเบอร์ไปแต่ถ้าเราจะเล่นเราก็แค่เอาไว้เป็นออปชันแก้เบื่อครับเพราะว่าบอร์ดมันใส่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดเราใส่แค่เสียงเดียว2เสียงมันก็โอเคมันออริจินอลก็จริงแต่มันจะเสียดายนิดนึงครับว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของมันเต็มที่นะครับผมวิธีการดูแลก็ถ้าเราไม่เล่นนานๆนะครับให้ถอดฐานออกนะครับให้ถอดฐานออกถ้าไม่ถอดฐานไฟมันจะวิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนาะถ้าถอดฐานออกแล้วก็เอาฐานเก็บไว้ในกล่องนะครับก็จะประหยัดฐานด้วยนะครับในกรณีที่ไม่เล่นนานๆแต่ถ้าเราไว้ภายในวันนะเรายังเล่นอยู่หรือว่าเราวันเนี้ยภายในวันเนี้ยเรามีโอกาสที่จะแบบกลับมาเล่นเป็นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะใส่ไว้ก็ได้ครับใส่ไว้ก็ได้แต่ถ้าวันไหนไม่เล่นแล้วข้ามคืนจะนอนแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เอาฐานออกนะครับไม่งั้นฐานมันจะหมดเร็วนะครับแล้วก็มันจะทำให้ฐานมันแห้งนะครับแล้วก็อายุฐานจะสั้นลงนะครับก็อาจจะยุ่งยากในการถอดฐานอะไรเงี้ยอาจจะน่ารำคาญในตรงจุดนั้นแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันจะทำให้เซฟในเรื่องของระบบไฟนะครับฐานมันก็จะไม่เน่าข้างในนะครับฐานเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็หมดเราสามารถสวิตถ้าฐานหมดเราก็เวลาออกไปคอสหรืออะไรเงี้ยฐานหมดเราก็สวิตเป็นฐานก้อนใหม่ได้ทันทีนะครับอ๋อลืมอีกเอฟเฟกต์นึงนะครับในการเปลี่ยนสีดาบตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ในตัวเองนะครับในชุดเสียงของแต่ละตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกสีนะครับโดยการกดปุ่มอย่างนี้นะครับ1 2โดยการกดปุ่มออนออฟตามด้วยปุ่มออกซ์นะครับโดยการกดเนี่ย1 2กดพร้อมกันกดตามลำดับแล้วกดค้างเรียกว่าไงตามลำดับอย่างเช่นเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับ1 2ไม่ติดนะครับอย่างนี้คือไม่ติดนะครับ1 2อาจจะออกแรงนิดนึงถ้ามันติดมันจะมีเสียงตื้อๆดังเป็นการ activate นะครับเป็นการบอกว่าเข้าโหมดเป็นสีนะนะครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนเราก็แค่หมุนนะครับหมุนเป็นสีที่ต้องการนะครับอย่างเช่นผมอยากได้สีในเสียงลุกเนี่ยผมอยากได้เป็นสีแดงอาจจะล็อกยากนิดนึงนะครับเปลี่ยนดีกว่าเป็นสีอื่นนะไม่เอาสีเขียวเป็นสีอะไรก็ได้เป็นสีนี้ก็ได้ครับแล้วถ้าผมจะเอาสีเนี้ยผมก็จะคอนเฟิร์มนะครับให้แข็งท่าแบบค้างท่านี้ไว้เลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บสีมันเปลี่ยนทันทีให้เราค้างท่านั้นไว้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มก็คือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้ค้างไว้ผมกดปุ่มล่างแทนมันเป็นการออฟของโหมดนะครับตื้อๆเนี่ยถ้ามันแอคทีเวทมันจะตื้อๆนะครับมันเป็นการเข้าโหมดเปลี่ยนสีถ้าเราล็อกสีแล้วมันจะเป็นเสียงแบบตื้อๆเสียงแบบย้อนกลับนะครับพอเราปิดไฟเปิดใหม่มันก็จะเป็นสีที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนซาวฟอนต์อันนี้ยังเป็นเสียงของลุกอยู่นะถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงเวเดอร์เมื่อไหร่กลับมาเนี่ยฮะเวเดอร์เป็นสีแดงใช่ไหมผมจะกลับมาเสียงลุกวิธีย้อนกลับของเสียงนะครับมันจะมีเสียงที่ไปข้างหน้ากับถอยหลังนะครับถ้าไปข้างหน้าก็กดตัวออกสวิตช์นะครับถ้าจะย้อนกลับก็ให้กดตัวเปิดปิดค้างไว้ค้างจนกว่ามันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วพอมันเปลี่ยนแล้วเราก็ปล่อยผมจะย้อนไปกลับไปลุกแล้วก็ปล่อยเป็นของลุกแล้วเมื่อกี้เราเซตไว้สีออกฟ้าๆขาวๆเนาะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่กลับมามันจะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมมันจะถูกรีเซตกลับใหม่นะครับหรือเราเอาฐานออกแล้วเข้าใหม่เนี่ยทุกอย่างมันจะถูกรีเซตกลับมาที่เดิมนะครับมันก็เป็นข้อดีครับสมมติมันเกิดบั๊กหรือว่าเกิดอะไรที่เราแก้ไม่ได้เราก็แค่ถอดฐานแล้วใส่ใหม่นะครับมันก็จะรีเซตกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
ันนี้คือข้อดีของมันโอเคส่วนด้ามด้านนอกวิธีรักษาก็ใช้ผ้าขนหนูนะผ้าแบบขนนิ่มๆเช็ดนะครับเวลาเล่นก็พยายามอย่าใส่แหวนมันโดนมันจะเป็นรอยลึกเนี่ยมันจะขัดยากนะครับเพราะด้ามของ Ultimate Work มันชุบมานะครับมันชุบแบบกึ่งเงากึ่งด้านมานะครับมันไม่ใช่แบบเป็นตัวอลูมิเนียมที่ขัดเงามาที่เป็นเนื้อแท้ๆของมันนะครับมันไม่ใช่ผิวแท้ๆอันนี้จะเป็นผิวชุบถ้าเป็นรอยปุ๊บเอามาขัดเนี่ยไอตัวชุบมันจะเปิดนะครับแล้วมันจะด่างมันจะไม่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันมันจะไม่เหมือนผิวแท้เนาะถ้าผิวแท้ก็จะเป็นรอยง่ายหน่อยแล้วก็แต่ว่าเราแก้ไขอะไรมันง่ายแต่อันนี้คือเหมือนมันฟินิชมาแล้วเวลาแก้ไขมันจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นรักษาดีๆนะครับโอเคสำคัญก็คือแค่อย่าใส่ฐานผิดเท่านั้นเองนะครับถ้าใส่ฐานผิดเนี่ยไอตัวบอร์ดเนี่ยมันไหม้แล้วมันจะเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องรื้อใหม่หมดนะครับเผลอๆไอแผงของ Ultimate Work ของเขาเนี่ยมันจะไหม้ไปด้วยมันจะทำให้ใช้แผง PCB บอร์ดตัวนี้ไม่ได้ด้วยนะครับเผลอๆมันก็สมมุติถ้าใส่ผิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางที่พังนะครับถ้าไม่บอร์ดตัวนี้พังก็บอร์ดตัวนี้นะครับถ้าบอร์ดตัวนี้พังไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้คือหัวใจหลักเลยห้ามให้บอร์ดตัวนี้พังเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นทุกอย่างครับตัวที่ให้ตัวที่ให้แสงสีเสียงนะครับทุกอย่างเลยไอ้ตัวนี้คือไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับมันจะง่ายแค่การติดตั้งเฉยๆนะครับโอเคส่วนเอฟเฟกต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งวิธีกดไปให้นะครับมันมีเยอะมากมันมีหลายข้อเป็น10ข้อเลยครับส่วนที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จ USB นะครับสามารถชาร์จในคอมหรือว่าใช้อะแดปเตอร์ของพวกโทรศัพท์ก็ได้นะครับนะครับจะเป็นที่ชาร์จตัว18650นะครับที่เวลาชาร์จเราก็ใส่ในลักษณะนี้ถ้าไม่เต็มมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเต็มมันจะขึ้นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับแล้วแต่โอเคก็จะให้ตัว6เหลี่ยมไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเบสปลั๊กนะครับเบสปลั๊กเอาไว้ทำอะไรนะครับเบสปลั๊กก็เวลาเราไม่เล่นเนี่ยเราถอดใบออกเนาะมันจะเกะกะนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันเบสปลั๊กเราไม่ต้องไปกดมันมากก็ได้ครับแค่สวมลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ขันลงไปให้พอดีนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าดาบไลท์เซเบอร์ของลุคเนี่ยไฟมันจะเลเซอร์มันจะออกช่วงนี้นะครับจะเป็นโมเดลรุ่นคลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นตัวอมตะเลยนะเวลาโชว์เราอยากวางโชว์เฉยๆนะครับแล้วก็ใส่โพเมลที่เป็นแบบตันไปนะครับแล้วก็วางกระถางนะครับก็จะมีฐานไปให้นะครับเป็นฐานป้ายเนาะฐานป้ายของ Lightsaber Thailand กับ Ultimate Work นะครับแล้วก็จะมีฐานตัวกระจกฐานครอบนะครับก็เดี๋ยวส่งไปให้ด้วยก็โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับ May the Force be with you